คนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มและแม่ค่ะวันนี้เราจะพาลาเต้ไปหาหมอค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คือต้องตัดเล็บก่อนนะคะก่อนจะไปหาหมอเพราะว่าเล็บเขายาวแล้วนะแล้วก็ที่พาไปหาหมอก็เพราะว่าหูเขาอักเสบนะคะเพราะว่าเป็นไรอยู่ในหูแล้วทีเนี้ยขี้หูเขาเหมือนไหลออกมานะคะบวกกับมีเลือดนิดนึงก็เลยจะพาไปหาหมอให้หมอเขาดูว่าหูเขาเป็นอะไรกันแน่นะคะเผื่อจะทำให้เขาหายเดี๋ยวแม่ก็คือทะเลาะกับลาเต้เดี๋ยวนี่นะคะหูเขาก็จะเป็นเหมือนแบบที่หูไหลออกมาข้างเหนือเต็มเลยข้างซ้ายคือเยอะมากนะคะแล้วแบบเหมือนหูเขาเจ็บอะไรแบบเนี้ยเขาเลยเดินไปหาพ่อแล้วก็แบบเอ้ยเจ็บพาไปหาหมอหน่อยเนาะก็ข้างเนี้ยสะอาดแต่อีกข้างนึงอ่ะสกปรกมากนะคะมีแต่ขี้หูเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคือเหมือนแบบเป็นหนองเป็นอักเสบเออใช่มันเจ็บมากดูจากท่าทางแล้วไหนละเต้เนี่ยทุกคนคือแบบเห็นป้ามันเป็นคราบอ่ะคราบขี้หูเยอะมากต้องค่อยจับแม่นี่เห็นไหมคือเหมือนเขาอักเสบแล้วบวกกับรอบก่อนที่ไปอาบน้ำหมอที่นู่นเขาบอกว่าลาเต้เป็นไรที่หูก็เลยจะทำให้แบบว่าเป็นแผลอักเสบแบบเนี้ยเราก็เลยต้องพาเขาไปหาหมอนะคะอีกรอบนึงไปค่ะตัดเล็บเสร็จแล้วพร้อมแว้นไปหาหมอ เดี๋ยวเราจะพาลาเต้ไปหาหมอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกที่คลินิกนะแม่เนาะนี่นะคะเราก็พาลาเต้มาถึงคลินิกแล้วอยากจะบอกว่าไม่เอากงมานะคะเพราะมันใหญ่แล้วเวลาเอามาวางไว้ตรงมอเตอร์ไซค์อ่ะมันขับลำบากใช่ไหมฟิล์มก็เลยอุ้มมาแบบนี้แล้วดูดิโตลมกลัวอยู่นั่นแหละดิ้น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 แต่ตอนนี้ก็มาถึงคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาลาเต้ไปหาคุณหมอกันค่ะไปเลยดูดิกอดใหญ่เลยนะคะนี่เป็นเหมือนครั้งแรกไงที่แบบอยู่นอกกรงแล้วมาข้างนอกแล้วโตลมแบบมากับมอเตอร์ไซค์เราจะพาลาเต้ไปหาหมอข้างไหนด้วยข้างซ้ายค่ะนี่นะคะหมอกำลังล้างหูให้ลาเต้ดูดิสกปรกมากเป็นข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เป็นนะคะแม่คะเราก็ปล่อยลาเต้ไว้ในห้องใช่ไหมให้คุณหมอเขาคอยทำความสะอาดหูแล้วก็มาดูกันว่าลาเต้เนี่ยต้องทำอะไรกับหูอีกหรือเปล่าเลยฟิล์มอะไปอ่านในพันทิปใช่ป่ะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบมีน้ำยาหยอดหูให้เหมือนแบบมันละลายแล้วแม่มันจะได้ไม่เป็นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลาเต้ต้องใช้หรือเปล่านะคะให้คุณหมอทำความสะอาดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แขวมาสกปรกมากแต่ลาเต้เป็นข้างเดียวนะคะคือข้างซ้ายข้างขวาไม่เป็นสะอาดเหมือนเดิมก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าลาเต้จะหายหรือเปล่าเพราะว่าแมวบ้านเราเป็นอะไรกับพวกขี้หูขี้ตามากก็ไม่รู้อย่างจีจี้แพ้ยาฮีโร่เป็นเหมือนแบบขี้ตาตรงนี้ไหลแบบไม่หยุดใช่ยังไม่หายเลยนะใช่ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็สลาเต้ขี้หูไหลโอเคเอากันทั่วไปแมวบ้านเราคือแบบเป็นโรคมากนะคะขี้โรคสุดๆแต่ก็น่าจะหายแล้วเพราะว่าเราอ่ะดูเขาอย่างดีแล้วก็จะพาเขามาหาหมอตลอดนะคะเมื่อเขาเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้ถือว่าเขาเป็นหนักไหมคะถามว่าหนักไหมอ่ะครับมันก็ไม่ถึงขนาดหนักคือถ้าหนักจริงๆอ่ะบางตัวมีเรื่องของอาการเรื่องหูชั้นในอักเสบพอหูชั้นในมันเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทด้วยมันจะทำให้มีอาการชักได้ถ้าปล่อยไว้นานๆนะแต่สำหรับอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นอาการระดับเบื้องต้นนะครับไม่ได้ถือว่ารุนแรงอะไรเพราะว่าเรื่องไรในหูเนี่ยจะมีแค่สองอย่างก็คือแค่แบบนี้ก็ที่มีขี้หูเยอะๆอย่างเงี้ยเรื่องนี้ที่รุนแรงเลยก็คือพวกหูชั้นในอักเสบหรือขั้นพวกมีอาการทางระบบประสาทก็คืออันนี้สามารถรักษาเขาได้จนกว่าจะหายรักษาได้จนหายครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปรสิตภายนอกเนาะมันไม่สามารถทำให้แบบคือมันสามารถทำให้หายไปเลยได้แต่ว่ามันก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นใหม่ได้เพราะว่าติดจากหนองอะไรนะครับก็คือหลังจากหายแล้วก็คือไม่ทำอะไรต่อใช่ไหมอันนี้แนะนำจะให้หยอดตลอดหยอดทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า1การหยอดยาเพื่อรักษา2คือที่เป็นการป้องกันด้วยภายในตัววิธีการหยอดหูก็นั่นนะครับเขย่ายาก่อนหลังจากเช็ดหูอย่างจากเช็ดหูสะอาดแล้วตั้งหูเขาตรงๆนะครับเอายาค่อยๆแย่เข้าไปแล้วก็บีบประมาณ 2-3 ปิดหลังจากนั้นให้ครึ่งกบหูนะครับจะมีเสียงดังจ้อแจ๊ะจ้อแจ๊ะนะครึ่งประมาณ20วินาทีแล้วก็ไม่ต้องเช็ดออกนะครับก่อนทำอย่างนี้ทุกวันนะครับวันละ2ครั้งก็อันนี้คือใช้กับแมวตัวอื่นที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับใช้ได้ตอนนี้นะคะฟิล์มก็พาลาเต้มาหาหมอแล้วก็เขาร้องโวยวายใหญ่เลยมันเจ็บหูวายตอนนี้หูก็แบบเลือดไหลนิดนึงแล้วก็อักเสบด้วยนะคะหมอก็หยอดหูไปแล้วนะคะเป็นเหมือนแบบฆ่าเชื้อโรคฆ่าอะไรแบบนี้แล้วก็
ทำตรงด้านหลังเขาเหมือนแบบไม่ให้มีร้านไม่ให้มีเห็บหมัดด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่บ๊ายบาย